ลืมใส่คางอย่างเงี้ยโอเคสวัสดีครับใส่คางปรับใส่ได้ไหมเนี่ยใส่ถุงมืออยู่คือใส่ถุงมือแล้วใส่ดีลิงยากนะพยายามอยู่เนี่ยเสียงท่อนุ่มไหมฟังเสียงท่อไปก่อนนะฟังเสียงโกโปรไปใส่ไม่ได้ขอถุงมือเถอะนี่เครื่องเท่าไหร่300ป่ะครับโอ้โหว้ารีเซ็ตก่อนเมื่อกี้มันคือวอดป่ะหน้าทิ่มเลยวะโอเคสวัสดีครับอีกรอบนึงเนาะเมื่อกี้พอดีพี่เขาไม่รู้พี่หรือเปล่านะแต่เรียกพี่ก่อนพี่security เขาก็อยากได้มอเตอร์ไซค์เหมือนกันเนาะเขาเห็นผมขี่ก็อยากได้ผมก็เขาก็ไปดูดาว16,000เองเพราะว่าอย่างนี้เออผมก็โอ้จัดเลยงั้นจัดเลยเชียร์เลยบอกผ่อน5 ปีเลยผ่อนยาวก็ได้ถ้าเราไม่ไหวผมอายุใหญ่เลยก็แล้วแต่เนาะแล้วแต่เขาบอกหรือไม่งั้นก็ถ้าไหวก็ PCX ก็เอา PCX ไปเพราะผมเข้าใจช่วงนี้เงินก็หายากฝืดเครื่องเหลือเกินขนาดผมเองยังแย่เลยโอเควันนี้ก็โอ้โหไม่ได้เจอกันขี่รถคุยนี่น่าจะหลายวันมากเลยเนาะส่วนเมื่อเช้าผมก็ขี่คุยมานะแต่พอดีโทรศัพท์มันหยุดอัดเสียงซะงั้นผมเลยน่าแต่ภาพแล้วฮะก็เดี๋ยวเอาภาพตอนออกไฟแดงที่แท็กชั่นตัดให้ดูนะครับกระแทกไปปึ๊กแล้วล้อมันฟรีจนแท็กชั่นตัดเลยออกตัวไฟแดงโอ้แบบก็ดีนะที่ว่ามันมีแท็กชั่นนะครับไม่งั้นแย่เหมือนกันครับท้ายมันออกแต่ตอนนี้ผมก็ยังไม่ได้ลองขี่นะครับก็ขี่หยอดๆมาพอดียังไม่ค่อยกล้าเนาะมันค่อนข้างจะฟืดฟาดฟืดฟาดนะฮะตอนนี้เมื่อวานผมก็นอนไม่หลับเนาะช่วงเที่ยงคืนแล้วในหัวมันก็มีอยู่ว่าอยากลองชามอยากลองชามที่ซื้อมาใหม่เนาะว่าใส่กับรถผมเป็นยังไงอ๋อเดี๋ยวหลายคนอาจจะสงสัยว่าผมไม่ทำอะไรมากับรถ คุยก่อนเนาะเดี๋ยวค่อยว่ากันเรื่องอะไรยังไงคือพอดีเมื่อสุกที่แล้วหรือหลายวันที่แล้วครับจะเห็นได้ว่ารถผมมันจะเพี้ยนๆนะแล้วไม่รู้เห็นกันหรือเปล่าแต่ผมเห็นนะคือมันวิ่งไม่ได้นะครับมันไม่มีแรงเลยมันปลดแปดนะฮะผมก็ว่ากล่องมันพังฮะกล่องจูนน้ำมันมันพังผมก็สั่งซื้อมาใหม่เมื่อก่อนหน้านั้น1 สัปดาห์นะผมปรากฏว่าซื้อมาใหม่ใส่แล้วมันก็เป็นเหมือนเดิมนะครับผมก็เลยโทรหาช่างกิ๊งเลยก็คือเจ้าของกล่องนั่นเองว่าเอ้ยมันเกิดปัญหาอย่างเงี้ยเขาเลยให้ผมเอารถไปเข้าไปเช็คนะครับสุดท้ายเข้าไปเช็คก็คือไม่ใช่เป็นที่กล่องนะครับเป็นที่รถผมที่โค้ดเออร์เลอร์มันขึ้นหลายโค้ดเกินไปนะฮะ
จนรถมันน่าจะเข้าสู่เซฟโหมดเนาะผมก็เข้าใจแหละแล้วพอเขาก็รีให้นะครับรีโค้ดเคลียร์โค้ดให้แล้วก็เดินสายไฟอะไรให้ใหม่หมดเลยเดินให้ซะดีเลยแล้วก็กล่องที่ผมซื้อไปมันก็เห็นแกบอกว่ามันก็เสียด้วยแหละมันเสียเพราะว่าพวกสายไฟมันอาจจะขาดแล้วไฟมันจ่ายไม่พอมันก็เลยทำให้กล่องมันเสียไปนะเขาก็เปลี่ยนกล่องให้ฟรีนะครับเพราะเห็นว่าผมซื้อมาหลายกล่องแล้วก็เปลี่ยนกล่องให้ผมฟรีแล้วแต่ก็เป็นแค่กล่องจูนน้ำมันนะครับพอดีผมให้ช่างเขารีแมปให้เลยสงสัยผมจะอะไรวะดันน้ำมันเยอะไปเหรอท่วมเมื่อกี้หน้าทิ่มเลยเดี๋ยวเมื่อกี้เราไปปรับอะไรมันวะเดี๋ยวเอาน้ำมันเบาลงหน่อยบิดไม่ได้นะสงสัยตะกี้ไปโดนนะครับไปลองหมุนขยับเล่นน่าจะบิดมากไปเดี๋ยวไปรีลงหน่อยทำไมมันอ๋อนี่ไงสะดุดโอเคสะดุดนะครับสะดุดเดี๋ยวผมขอปรับหน่อยแป๊บนึงคุยถึงไหนแล้วเนี่ยอึ๊บสงสัยเราดันไปเยอะนะครับ ผมก็จำไม่ได้ครับผมไม่หมุนเล่นไงแล้วช่างเขาจูนมาไม่รู้เท่าไหร่ไม่รู้ผมก็ไปดันหมุนไปหมุนมาเล่นอยู่ตะกี้น่าจะประมาณนี้แหละทำไมมันไขไม่ได้วะแน่นอะไปให้ต่อโอ้ร้อนโอเคไม่สะดุดไม่สะตกแล้วนะฮะไปลื่นแล้วก็ถึงไหนแล้วเมื่อกี้ถึงที่ว่าผมไปรีแมปเนาะเดี๋ยวผมให้ดูคลิปที่ผมไปรีแมปนะก็มีคลิปไม่เยอะผมไม่ได้คุยกับช่างหอเท่าไหร่พอดียุ่งๆรีบๆนะอ่ะไปดูกันเลยลองดูนะครับลองดูเจ้าของต้องลองเหรอพี่ลองดูสโอเคครับนั่นที่ชมไปนะครับก็จะเป็นวันที่ผมไปรีแมปเนาะรีแมปแล้วก็ที่ตอนที่ล้อลอยแล้วบิดนั่นรอบอยู่ที่ 1,500 รอบนะครับเสียงมันปลายสุดนะช่างบอกยังไปได้อีกนะแต่ไม่กล้าบิดเสียงมันดังครับผมก็โอ้โหแค่นี้ก็ดีใจแล้วก็จูนแล้ววันที่ผมไปจูนผมก็บอกว่าผมลูก76แบบกราฟมันก็จะไม่เหมือนกับลูกเดิมนะครับกราฟก็คงจะดันอะไรเยอะกว่าปกตินิดนึงละมั้งผมก็ไม่แน่ใจนะแต่แกบอกเอ้าถ้าลูก76ก็คนละกราฟกับลูกเดิมรถเดิมนะฮะ
แต่ผมก็บอกว่าผมก็มีแค่ลูก76นะครับอย่างอื่นไม่มีนะหัวชงหัวฉีดแต่ก็เดิมๆแคมก็ไม่ได้ใส่เพราะคิดไปคิดมาผมรู้ว่าใส่แคมอ่ะแม่งแรงนะแต่ผมไม่เคยเห็นคันไหนไม่พังเลยใส่แคมนะ อายุมันสั้นนะฮะรถตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วแต่ผมก็ไม่รู้นะบางคนอาจจะใส่แล้วก็แรงแล้วก็ไม่พังก็ได้นะแต่เท่าที่ผมเห็นมานะตั้งแต่สมัยไหนตอนไหนแล้วนะใส่แคมแล้วรถมันพังอย่างเลยแปลกเหมือนกันเพราะมันแรงเกินไปหรือเปล่าผมก็เลยคิดไว้แล้วว่าผมก็คงใช้รถแบบเหนียวๆแล้วไม่ให้มันพังนะครับให้เครื่องมันเหนียวไว้หน่อยก็คงจะไม่ใส่แคมนะครับเพราะวิ่งแค่นี้ก็ผมก็ดีใจแล้วเนี่ยไปคงไม่ได้สนแล้วครับว่าจะได้เท่าไหร่นะขอให้มันไม่น้อยกว่าปกติก็พอแล้ว140 145นะครับไม่น้อยกว่านั้นก็พอแล้วมันก็ถือว่าโอเคแล้วนะครับซึ่ง Forza มันไม่สมควรที่จะเอาไปเค้นความเร็วอะไรขนาดนั้นนะฮะมันเล็กทุกบางอย่างมันเล็กกว่า X-Max เยอะครับอย่างชามเทอร์มอะไรก็เล็กกว่าโอเคก็หลังจากผมรีแมปแล้วก็นั่นแหละก็ขี่สนุกขึ้นเลยครับดีเลยสรุปก็เป็นที่รถผมเนาะโค้ดขึ้นเยอะจัดช่างบอกโอ้โหขึ้นเต็มไปหมดเลยก็รถมันไม่วิ่งไม่ได้แล้วผมก็ถอดเซนเซอร์นู้นเซนเซอร์นี้เช็คว่ามันสมบูรณ์ดีไหมก็เช็คแล้วมันก็ยังดีอยู่นี่หว่ารถก็ไม่เป็นไรแต่ทำไมรถแม่งวิ่งไม่ได้วะอะไรอย่างเงี้ยสุดท้ายโค้ดแม่งขึ้นหมดทุกอันเลยฟ้องหมดเลยว่าเราทำอะไรไปบ้างแต่ไม่ไรก็เรียบร้อยแล้วครับตอนนี้ก็กลับมาวิ่งดีเหมือนเดิมแล้วส่วนวันนี้วันที่ผมไม่ทำนะครับเดี๋ยวบอกวันที่ผมไม่ทำก่อนผมได้ใช้ชามเดิมนะใส่ชามเดิมเม็ด16กรัมไปครับก็ช่างก็ตกใจอย่างในคลิปที่เห็นนะฮะช่างยังบอกโหนี่ขนาดชามเดิมทำไมมันปื๊ดปาดได้ขนาดนั้นนะครับแล้วถ้าชามแต่งมันจะขนาดไหนนะผมว่างั้นผมก็เลยไอ้ห่าเอ้ยแม่งมันอยู่ในหัวตลอดเวลาขี่กลับมาชามเดิมนี่แบบโหม้าแม่งพยศเอาไม่อยู่เลยนะแบบผมก็ขี่ด้วยความระมัดระวังเลยเพราะว่ามันพยศเหลือเกินนะวันแรกมันจะแรงไปไหนคือเกิดมาไม่เคยคือตั้งแต่ทำรถมามันไม่แรงขนาดนั้นไงแล้ววันนี้มันโหม้ามันออกม้ามันเดินแต่ผมก็ไม่ได้บิดแรงนะผมก็คือค่อยขี่อ่ะคือกลัวฮะมันแบบแตะปุ๊บปลื้ดไปเลยแบบโหเฮ้ยมันขึ้นแบบโหดขึ้นมาอย่างเงี้ยผมก็เฮ้ยวิ่งชามเดิมอะไรขนาดนั้นวะยังคิดอยู่ว่าชามเดิมทำไมขนาดนั้นแต่พอลองบิดแรงๆแล้วมันก็ไม่ได้อะไรเท่าไหร่นะมันเหมือนแค่ได้แค่ต้นนะครับที่ม้ามันเยอะขึ้นแล้วต้นมันเลยจี๊ดจ๊าดเนาะแต่ปลายผมก็ยังรู้สึกเฉยๆนะปลายกลางปลายอ่ะผมก็ยังบิดก็เหมือนทั่วไปผมความคิดผมนะผมก็ไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรเหมือนกันยังไม่ได้ลองจริงๆจังๆแต่วิ่งประมาณ0คือบิดไปเรื่อยๆไม่ต้องใช้รอบเยอะมันก็100ยี่แล้วอะแบบประหยัดไอ้นี่มากเลยประหยัดคันเร่งมากเลยคือบิดนิดเดียวเองอันนี้ผมก็กำลังจับกิโลอยู่นะครับในถังน้ำมันก็จะมี91ผสม E85ผสมอยู่นะครับผมยังไม่ได้เติม E20 เนาะวันนั้นตอนที่รถมันเพี้ยนๆผมลองเติม E85ไปนึกว่ามันจะดีให้เพี้ยนกว่าเดิมคราวนี้ไปไม่เป็นเลยบิดได้60ปกแปกปกแปกขี่อย่างนั้นแหละไปร้านเขาอะก็คงใช้หมดถังก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้ถ้ามันยังไม่หมดหรือหมดวะก็จะเติมเป็น E20 นะครับแล้วก็จูนเป็น E20 คงไม่ได้จูน E85 นะครับเพราะผมคุยกับช่างมาแล้วเขาบอกว่า E85 ที่เจอปัญหาของ Forza นะครับที่ E85 น่าจะมีส่วนทำให้มันเสียไวขึ้นนะนั่นก็คือตัวลูกลอยของน้ำมันเครื่องน้ำมันเชื้อเพลิงนะครับตัวลูกลอยนะครับก็
็เวลามันเสียมันก็จะขึ้นขีดขีดปื๊บ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 ตรงน้ำมันเครื่องนะฮะมันก็เลยผมก็เลยอย่างนั้นเราจะใช้น้ำมันให้รถมันพังทำไมวะแต่เขาบอกว่าใช้ E85แรงนะแต่ถ้ายอมรับได้ว่าไงอ่ะถ้ามันเสียไวหน่อยอ่ะมันอายุมันสั้นหน่อยอ่ะถ้ารับได้ก็ใช้ไปเถอะ E85 อย่างอื่นไม่มีอะไรไม่มีปัญหาอะไรแล้วก็ได้แรงมากด้วยโคตรแรงเขาบอกอย่างนี้ E85 ผมก็ไม่รู้เหมือนกันก็ตอนนี้ยังคิดอยู่ว่าคงใช้ E20 ละเราพอแล้วก็ขี่สนุกขึ้นนะครับก็วันนี้ผมใส่ชามที่ซื้อมาใหม่เนาะชามแต่งอ่ะกับเม็ด16กรัมมันก็วิ่งดีนะปลายก็เดินอยู่แต่ผมก็ยังไม่ได้บิดนะครับแต่ผมความรู้สึกว่าต้นอ่ะมันสู้ชามเดิมไม่ได้ชามเดิมมันดึงว่ะมันดึงมืดเลยมึงดึงหลังหงายเลยแต่นี้รถก็วิ่งดีเดินดีครับวิ่งค่อนข้างดีเลยแหละเมื่อกี้รู้สึกว่าช่วงกลางๆมันจะมีตื้ดๆหน่อยนี่ฮะมันก็เดินนะฮะมันก็เดินแบบปื๊ดขึ้นเลยบิดประมาณครึ่งคันเร่งนะคือพูดถึงเรื่องคันเร่งนะครับประกับคันเร่งปลอกแฮนด์ปลอกแฮนด์ผมก็ได้ทำการเปลี่ยนปลอกแฮนด์เรียบร้อยนะครับอันนี้ก็จะเป็นปลอกแฮนด์สนเจิ้นนะครับแบรนด์อะไรไม่รู้ภาษาจีนอ่านไม่ออกนะฮะแต่ครับแต่เดี๋ยวแป๊บนึงร้อนแต่มันเป็นปลอกแฮนด์หรือกิ๊บแบบอุ่นมือครับเป็นกิ๊บแบบอุ่นมือนะมันสามารถปรับความร้อนได้นะฮะผมว่าขี่หน้าหนาวก็ซื้อมาในราคาประมาณ 4-500 บาทนี่แหละจำไม่ได้แล้วแล้วก็เนี่ยครับตัวคอนโทรลมันอยู่นี่นี่มันสามารถบวกลบอุณหภูมิได้นะฮะก็จะมีมอนิเตอร์บอกอยู่เป็นขีดๆไฟนะฮะเปิดปิดก็บวกลบตรงนี้เปิดปิดตรงนี้ได้เลยนะฮะแต่ผมก็ยังไม่ได้ต่อไฟใส่อุปกรณ์ไปก่อนยังไม่ได้เดินไฟเพราะใส่ไฟหมดนะก็เลยปล่อยไว้ก่อนก็สวยดีนะครับผมก็ซื้อบาร์ตัวนี้มาแปลงใส่ให้มันอยู่ในตำแหน่งบนฝาปั๊มน้ำมันนะเอ้ยนี่ยังไม่ได้บิดหมดเลยนะ103มันออกแนวชามนี้รู้สึกว่าไม่ฟรีทิ้งแล้วนะครับชามแต่งที่ซื้อมาไม่ฟรีทิ้งนะรู้สึกว่ารอบก็ใกล้เคียงกับชามเดิมมากแล้วครับผมก็เลยโอเคงั้นเราใส่ชามแต่งก็ได้เราซื้อมาแล้วไหนๆก็ซื้อมานะรอบใกล้เคียงกับชามเดิมมากครับรอบไม่ได้หนีกันนะแต่ผมยังไม่เคยบิดเกิน 7,000 รอบเลยนะมันก็ไป103แล้วไงก็เลยเดี๋ยวก่อนยังไม่กล้าบิดเท่าไหร่แต่มันจะดูไม่ปูดบาสเหมือนตอนรอบจัดๆนะมันจะโอ้โหรถไม่โคตรปูดบาสเลยอันนี้ก็จะดูห้อยๆยานๆหน่อยครับแต่ดูเลขใหม่นะครับมันเดินไม่หยุดเลยฮะเดินปื๊ดอย่างนี้นะนี่ผมบิดเบาๆนะฮะมันไม่ได้บิดแรงเลยมันเดินแบบนี้แต่มันไม่ได้แบบถ้าคนเล่นเม็ดเบากว่านี้มันจะบอกโอ้ยฟอสฟอสฟอสเลยเนาะผมว่าพอแล้วครับผมขอแค่นี้แหละเพราะว่าเดี๋ยวผมต้องเดินทางไกลนะครับวิ่งรอบสูงมากผมก็สงสารรถอัตราสิ้นเปลืองเฉลี่ยตอนนี้ก็ประมาณ 29.4 กิโลเมตรต่อลิตรนะก็น่าจะโอเคอยู่นะเป็น E85 แล้วมันจะกินกว่าปกตินิดนึง
มทำรถมาไว้สำหรับไว้ดันชาวบ้านนะหรือเปล่าไม่ขี่เดียวเองนะแต่ใครแซงไปนี่กูจะดันตูดเลยอะไรอย่างงี้นะแต่มันขี่เนี่ยครับลื่นมือมากผมเลยไม่ได้ใช้ประกับคันเร่งนะครับเพราะว่ามันลื่นมือครับไอ้ประกับอันใหม่เนี่ยมันจะมีการให้ตัวได้มากกว่าประกับเดิมนะฮะทำให้มันเบามากเลยน้ำหนักเบามากเวลาบิดมันเบามือมากมากเลยผมก็เลยไม่ได้ใส่ประกับช่วยบิดนะแต่ไว้เดินทางไกลก็ไม่แน่เนาะแต่ตอนนี้มันแบบอย่างนี้มันโอเคแล้วนี่ครับบาร์ที่ผมใส่ผมก็ยังใส่หมุดพลาสติกเหมือนเดิมนะที่เขาให้มาเหมือนข้างนี้นะก็ไปใส่หมุดพลาสติกอยู่มันจะหลุดได้เหมือนกันแหละแต่มันก็แน่นๆอยู่อุ่นมือฮะไม่หนาวแล้วเพิ่งเอามาใส่ก็ที่เลือกเป็นกิฟต์ตัวนี้นะครับเพราะว่าราคามันก็เท่ากิฟต์กับกิฟต์ที่ว่าใส่แต่งใส่อะไรเนาะโอ้ยสะดุดว่ะทำไมสะดุดวะสะดุดปุ๊กอะลองบิดดูไหมครับนี่อันนี้ผมบิดหมดปลอกแล้วนะโหตามพี่ข้างหน้าเขาไม่ทันเลยเนี่ยเขามีลูกเล็กเล็กแดงเขาตัดไปไหนเนี่ยแสดงว่าน้ำมันยังไม่สมบูรณ์นะฮะบิดแล้วสะดุดปุกปักปักนะฮะเดี๋ยวต้องลองดูจริงรู้สึกว่าบิดแล้วมันหายไปครับมันไม่เหมือนมันไม่เหมือนชามเดิมเลยหรือว่าชามนี้ปลายมันไม่ได้วะสงสัยเหมือนกันนะฮะเพราะว่าบิดแล้วมันหายไปอ่ะมันหายไปเลยมันวืดเงียบเงียบกิ๊บเลยหรือว่าเราต้องไล่รอบดีๆวะแต่ตะกี้รอบมันก็อยู่ที่ประมาณ 7,000 เองเนาะก็เดี๋ยวลองใช้ดูก่อนเนาะผมก็ยังไม่แน่ใจอะไรได้ผมว่าแม่งสู้ชามเดิมไม่ได้วะยังไงความรู้สึกก็แม่งชามเดิมมันกว่าเดี๋ยวต้องมีโอกาสได้ลองนะยังลองไม่สุดมันก็เดินนะแต่ชามเดิมสนุกกว่าเดินนะสงสัยแกเนี่ยเห็นไหมเพราะว่าเมื่อกี้ลองบิดแบบหมดปลอกแล้วมันไม่เดินเลยมันไม่รู้เหมือนกันมันคืออะไรผมเบาน้ำมันมากไปหรือเปล่าก็ไม่รู้เลยตอนนี้เดี๋ยวไว้รอเติม E20 แล้วค่อยไล่ดูเดี๋ยวกันงั้นงงตายตอนนี้แต่โดยรวมมันก็บิดดีนะครับเบามือดีเสียงไม่เป็นเป็ดก็โอเคแล้วแหละร้อนที่ผ่านเลยโอ้จะร้อนอะไรขนาดนี้ไปเดินเบลอเลยผมว่าผมน่าจะเร่งน้ำมันน้อยไปหน่อยนะความรู้สึกมันแบบมันไม่ใช่แบบตอนแรกแต่มันก็ยังวิ่งได้อยู่มันดูช้าไปนิดนึงเปลี่ยนเรื่องกันดีกว่าช่างมันนะรถตอนนี้คือวันนี้นะครับภาพที่เห็นนะครับเนี่ยตอนนี้ที่เห็นทั้งหมดเนี่ยที่ขับมานะครับ
ก็จะเป็นตัวกล้องของ GoPro Hero 8 Back Edition นะครับ8 Back Edition นะครับก็ไงอ่ะซื้อแล้วไงมันถูกมากอ่ะเลยซื้อถูกมากไหมก็นิดนึงอ่ะไม่ได้เยอะหรอกแต่จะไปหาจากไหนวะใครอยู่ใครจะเดินไปใครจะลดให้เนาะแต่นี่ Lazada จัด12/12นะครับผมก็เลยได้มาในราคา 12,800 บาทซึ่งราคาจริงอยู่ 14,500 บาทก็ส่วนต่างหลายร้อยบาทเหมือนกันนะเป็นพันเหมือนกันซึ่งจะเดินไปปุ๊บพี่ลดให้ผมหน่อยสัก12,000พอได้ไหมมันก็ไม่ได้นะก็มีลาซาด้าเนี่ยฮะที่จัดโปรนะครับผมก็เลยได้ทำการสั่งซื้อมา1ตัวซึ่งผมมองว่าผมว่าได้ใช้งานแล้วนะได้ใช้งานจริงนะผมรู้แล้วว่าผมยังไงก็ต้องทำคลิปต่อไปนะครับผมก็รู้ตัวเองแล้วว่าเรายังต้องทำคลิปอยู่แล้วเราก็ยังชอบสายนี้อยู่นะฮะก็พิสูจน์ตัวเองมา1ปีเต็มโดยใช้กล้องตัว Eken นะตัวแรก Eken H9 ก็จะเป็นกล้องตัวแรกเป็นกล้องแอคชั่นแคมีราตัวแรกของผมนะครับเอามาถ่ายถ้าใครอยากรู้ว่าคลิปไหนที่ผมใช้กล้องนั้นก็ลองไปดูคลิป1คลิป2คลิป3อะไรประมาณนี้นะครับไม่รู้ถึงคลิปที่เท่าไหร่เนาะก็จะเป็นตัว Eken อะไรวะ Eken เลยเนี่ย H9 นะฮะอะไรเนี่ยแหละก็จริงๆมันเป็นกล้องแอคชั่นแคมีราที่ผมซื้อมาใส่โดรนนะครับผมก็ไม่ได้เอามาใส่คนนี้หรอกแต่คราวนี้ว่าใส่โดรนแล้วโดรนมันเล่นไม่ได้ก็เดี๋ยวนี้เอ้าผมก็เลยก็เลยเอามาทำคลิปพอดีก็เลยเอามาใส่หมวกแต่ผลปรากฏว่าคือภาพที่ได้ออกมามันก็ไม่ได้ชัดมากแล้วก็สั่นมากดูตาลายมากซึ่งผมเป็นคนชอบนั่งดูคลิปยาวๆนะครับมันก็ตาลายจริงๆอ่ะผมอ้วกเลยอ่ะแบบเวียนหัวจะอ้วกเมาเลยอ่ะผมก็เลยเลือกตัดสินใจซื้อกล้องตัวที่2นะครับนั่นก็คือGoPro Hero 2018นะครับซึ่งจะไม่ได้อยู่ไม่ได้เป็น GoPro 5หรือ GoPro 6 GoPro 7อะไรอย่างงี้นะครับก็เป็นแค่ GoPro Hero ธรรมดารหัส2018นะครับก็ใช้มาร่วมปีนะฮะก็ใช้มาร่วมปีซึ่งก็ถามว่าพอใจไหมพอใจครับถึงภาพอาจจะไม่ได้ชัดมากนะครับผมก็ใช้ซอฟต์แวร์มาช่วยนะฮะอะไรกันวะขับรถโอ้โหเองครับน่าจะคนแก่นะไม่เอาไปว่าหรอกแล้วก็ถึงไหนก็ผมก็ใช้GoPro Hero 5เอ้ย GoPro Hero 2018มาร่วม1ปีนะครับก็พิสูจน์แล้วว่าผมคือตอนนั้นซื้อมาอยู่ที่ 5,000 กว่าบาทนะครับไม่ได้แพงอะไรก็พอซื้อได้นะผ่อน 0% 10เดือนไปพอดีครับหมด10เดือนก็ได้ซื้อตัวใหม่ก็ยังไงอ่ะมันใช้ได้ระดับนึงนะครับแล้วซึ่งผมอ่ะผมก็เสิร์ชหาจนเจอว่ามันสามารถอัพเฟิร์มแวร์นะครับของ GoPro Hero 5 Back Edition ได้นะครับซึ่งมันจะเปิดฟังก์ชันหลายอย่างเลยหลายต่อหลายอย่างเลยอะที่ GoPro Hero 2018โดนบล็อกไว้นะครับในหนึ่งในนั้นก็คือ GPS ที่ผมไม่คิดว่าแม่งฮาร์ดแวร์มี GPS แต่ซอฟต์แวร์บล็อกไว้มีอย่างนี้ได้หรอวะบอกซึ่งมันแบบโคตรขัดแย้งอะ
ม่เคยเจอแบรนด์ค่ายใหญ่ๆยักษ์ใหญ่อะไรอย่างเงี้ยที่ทำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ออกมาแล้วเก็บฮาร์ดแวร์ไว้ด้านในแต่ซอฟต์แวร์ไม่ให้ใช้อะไรประมาณนี้นะครับเพิ่งเคยเจอนะครับส่วนใหญ่นะเขาก็จะเป็นแบบบอร์ดมาตรฐานเนี่ยเหมือนเมนบอร์ดนี่ฮะมาตรฐานเดียวกันแต่เขาก็จะเอาชิปสมมุติเป็นชิป GPS เขาก็ดึงออกไปเลยเพื่อลดต้นทุนแต่นี้ไม่ใช่นี่กับก็มีชิป GPS อยู่นะฮะก็แบ่งเหมือนกันเว้ยเขาก็อัปเดตเฟิร์มแวร์แล้วก็ใช้ได้เลยครับ GPS แล้วก็โหมด Super View ก็มีมาให้ใช้ด้วยซึ่งแบบโอ้โหเป็นอะไรที่ดีมากเลยโหมด Super View ทำให้คลิปวิดีโอของผมไม่ดูตาลายเหมือนแต่ก่อนแล้วนะฮะแล้วต่อมานะครับล่าสุดก็คือเจ้า GoPro Hero 8 Black Edition ที่ผมซื้อนะครับผมยอมลงทุนซื้อเพราะผมก็ตัดสินใจแล้วว่าผมก็ยังจะทำคลิปแนวนี้ทำคลิปของผมต่อไปนะครับแล้วก็แนวทางของช่องผมก็เหมือนเดิมก็คือไม่เน้นโปรโมทใครวนมาเจอผมใน YouTube ก็คือได้ดูนะครับใครไม่ได้วนมาก็คงไม่ได้ดูแล้วก็คลิปผมก็ยาวๆอย่างเงี้ยนะครับเน้นตัดต่อให้น้อยที่สุดเพื่อเก็บรายละเอียดทั้งหมดตลอดทางนะฮะใครที่เข้ามาใหม่ก็เข้าใจด้วยนะครับมันเป็นแนวทางของช่องผมครับมันไม่ใช่ว่าผมขี้เกียจตัดนะมันเป็นแนวทางของช่องผมที่คือสมัยก่อนอ่ะผมเป็นแค่คนดูเหมือนทุกคนนะครับดู YouTube ผมก็ชอบดูนะครับโอ้ขี่มอเตอร์ไซค์เงี้ยครับแต่คราวนี้ถ้าเป็นรถบ้านรถในเมืองทั่วไปนะครับน้อยมากที่จะขี่เป็นชั่วโมง40นาทีอะไรเงี้ยแล้วก็คุยกันยาวแล้วก็คุยรู้เรื่องส่วนใหญ่ก็จะคุยกันแล้วก็มีแต่เสียงลมบบบบคุยไม่รู้เรื่องนะฮะผมอึดอัดอ่ะผมก็เลยงั้นเราทำเองแล้วเราก็ดูเองนี่แหละก็เลยเป็นที่มาของช่องผมนะครับก็ผมก็เลยอยากทำขึ้นมานี่แหละก็ทำขึ้นมาตามความต้องการของตัวเองก็คืออยากจะนอนดูยาวๆคือแบบฟังหลับไปเลยอ่ะกูจะไว้เปิดก่อนนอนอ่ะเข้าใจปะไม่ได้ดูรายละเอียดทั้งทางหรอกแต่ก็อยากฟังเพลินๆไม่ใช่เพลงแต่มีเสียงรถมีเสียงอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เพลินๆหลับไปอะไรอย่างนั้นก็เนี่ยแหละครับก็จะเป็นที่มาของช่องผมว่าคือเท่าที่ผมเห็นนะก็จะมีเป็นช่องพวกที่เป็นรถแอนดูโร่นะครับที่ขี่บนคงบนเขาอะก็จะมีคลิปที่ความยาวต่อเนื่องก็มีนะฮะแต่ก็น้อยอยู่ดีครับผมชอบดูแล้วคือคนชอบดูรถขี่มันไปเรื่อยๆอ่ะแล้วมันไม่มีให้ดูอ่ะผมก็เลยทำเองนั่นแหละไม่มีอะไรมากละครเสร็จของผมซึ่งส่วนใหญ่ก็เต็มที่คลิปอ่ะตามการตลาดไงคลิปไม่เกิน15นาทีเป็นคลิปที่เพอร์เฟคที่สุดอะไรประมาณนี้นะฮะผมไม่ทำตามการตลาดแล้วผมไม่เน้นขาย ผมเอาที่ผมชอบอ่ะคือเรามันต้องมีอะไรที่ชอบเป็นของตัวเองอย่างนี้นะครับก็ผมจะดูคลิปตัวเองบ่อยมากชอบดูแล้วดูอีกดูคลิปหนึ่งทีดูสองรอบสามรอบยิ่งเป็นคลิปที่ผมปฏิบัติหรือลงมือทำงาน DIY อะไรพวกนี้นะผมก็จะดูนะครับเพราะว่าผมก็เองว่าก็จะดูจุดบกพร่องของตัวผมเองนี่แหละว่าเราพลาดตรงไหนอะไรตรงไหนหรือเปล่าก็จะได้ไปปรับปรุงแก้ไขในคลิปต่อๆไปให้ดีขึ้นนะครับบางคลิปผมก็ไม่ชอบนะแต่ผมก็เอาลงไปไม่รู้ทำไมเหมือนกันแต่ส่วนใหญ่คลิปถ้าผมไม่ชอบแล้วผมก็จะเอามาแก้ไขแหละทั้งปกทั้งอะไรนะฮะผมไม่สวยอะไรผมก็ค่อยมาแก้ไขทีหลังบางทีมันเหนื่อยนะกับการตัดต่อนะงานมันจะออกมาไม่ดีนะเราต้องให้เวลากับมันเยอะๆซึ่งช่วงนี้ไม่มีเวลาเลยแล้วก็ผมGoPro Hero 8 Black Edition ตัวนี้นะครับผมก็จะไม่ได้เอามารีวิวแบบจริงจังนะครับ
แต่ผมจะใช้ทรัพยากรหรือใช้ความสามารถของกล้องมันอะให้ได้มากที่สุดเลยเท่าที่จะทำได้นะครับแต่ผมก็ใช้ได้ไม่กี่อย่างหรอกใช้ไม่เป็นผมแต่ผมก็เล็งไว้แล้วล่ะสิ่งที่ผมอยากได้นะฮะอันดับแรกของกล้องตัวนี้เลยที่ผมคิดว่ามันสมควรนะครับซื้อนั่นก็คือเจ็บคางว่ะคางมันสีโฟมมันก็คือไฮเปอร์สมูทนะครับก็คือระบบการสั่นที่มันถูกพัฒนามาจนแทบโคตรไม่สั่นอ่ะโคตรนิ่งอ่ะผมต้องการตัวนี้แหละแล้วตอนแรกผมก็จะไปซื้อโน้ต10เพื่อจะเอากันสั่นนะครับให้มันเทพแต่คราวนี้โน้ต9ของผมมันก็ถ่ายวิดีโอชัดอยู่แล้วอ่ะแล้วคือผมจะเอาโน้ต10ทำไมวะผมก็คิดอย่างนี้ในเมื่อมันก็ดีอยู่แล้วอ่ะผมก็เลยตัดสินใจมาเอาตัวนี้ครับเป็น GoPro ดีกว่าเพราะคลิปผมก็อยากให้มันชัดทุกอนูเลยนะสังเกตครับคลิปที่เป็นรถวิ่งนะครับมันจะไม่ชัดเท่าคลิปคนเดินความเร็วต่ำนะครับคลิปที่มีความเร็วสูงๆนะมันก็จะชัดน้อยกว่านะครับก็จะเป็นที่ความสามารถของกล้องนะครับต้นดีครับต้นกลางดีปลายตะกี้แม่งเฮี้ยมากผมไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรเหมือนกันนะแต่ปลายเฮี้ยมากเลยปลายรับไม่ได้เลยเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะขอลองอีกทีผมไม่แน่ใจว่าเป็นเพราะอะไรเป็นที่แมปที่เขาจูนมาให้ครับก็พี่เขาบอกแล้วว่าถ้ามันไม่โอเคก็เดี๋ยวมาปรับจูนกันใหม่นะเพราะว่าอันนั้นมันลูก76เขาก็คงแบบเอ้ยข้างโอเพ่นอะไรจัดเต็มนะผมไม่ได้จัดเต็มลิ้นเลินก็ลิ้นเดิมนะฮะมันก็อาจจะยกมากเกินไปอะไรมากเกินไปหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจนะองศาไฟมันอาจจะเพี้ยนๆไปแต่เท่าที่ลองมันก็โอเคนะถึงปลายตะกี้มันดูไม่ค่อยเดินแต่ถ้ารู้จักบิดมันเดินนะผมไม่แน่ใจว่ามันเป็นเพราะระบบคัดมันลื่นหรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันโอเคถึงนี้ละใกล้ถึงบ้านแล้ววุ้ยส่วนวันนี้ที่ได้ยินเสียงท่อผมดังๆนะมันอาจจะไม่ดังมากนะครับเพราะว่าผมได้เอาตัวไส้หัวกระสุนของผมอะไปให้ร้านท่อเขาหุ้มตะแกรงอีกทีนะครับตะแกรงสแตนเลสแล้วก็เชื่อมปิดนะครับแต่ครั้งนี้วันที่ทำเสร็จแล้วเอามาใส่ท่อไม่ได้นะครับมันยัดลงไปไม่ได้เลยผมก็ใช้เครื่องเจียน้อยของผมอะเจียตะแกรงที่มันเป็นวงกลมมาแล้วมันอ้วนไปผมก็เจียตัดมันออกช่องหนึ่งก็จะเป็น2รูนะแถวบนแถวล่างกับช่องรูหัวกระสุนนะครับมันก็จะเปิดออกไม่ได้โดนตะแกรงคุมไว้แล้วก็ยัดเข้าไปจนได้นะเสียงมันก็เลยจะออกมาเป็นประมาณนี้ครับพอผมคิดไปคิดมาก็ดีเหมือนกันนะที่ว่าเราไม่ได้คุมตะแกรงทั้งหมดทุกรูนะฮะทั้ง8รูเราคุมไปแค่6เราก็เหลือไว้2แบบนี้รถเราท่อมันก็เลยไม่ค่อยอันนะฮะแต่ก็แรกออกมาคือเสียงก็จะดังขึ้นอีกนิดนึงซึ่งถามว่าดังไหมมากไหมผมว่าดังปลอดภัยครับดังไม่มากดังไม่รำคาญดังไม่มีใครด่านะครับแต่ก็อยู่ปิ่มๆไปปลายนิดๆแล้วแหละถ้าเบิ้ลหรือซัดแรงๆก็ตอนนั้นก็อีกเรื่องนึงแต่ถ้าขี่ทั่วไปมันก็นิ่มๆครับนุ่มดีจะได้ครับหิวข้าว
็เดี๋ยววันนี้ก็คงจะได้เห็นความสามารถแรกความสามารถที่2ที่3ของ GoPro Hero 8นะครับ Back Edition โอ้โหพูดเต็มตลอดเลยคือแม่งมันไม่ได้มากันง่ายๆนะครับกล้องเนี่ยมันราคาแม่งเป็นหมื่นอ่ะคือผมไม่ได้รวยไงผมควักเนื้อควักซึ่งอันเนี้ยจะถามว่าผมเป็นคนซื้อโดย 100% มั้ยก็ไม่ต้องขอภรรยาซึ่งมันเป็นอะไรที่ต่อรองยากมากๆเข้าใจกันนะมันต้องมีข้อแม้เยอะมากๆกว่าจะได้กล้องตัวนึงมาคุณไม่เป็นผมไม่รู้หรอกมันตื้นตันใจเหลือเกินที่ภรรยาซื้อให้ก็นั่นแหละครับผมก็เลยมีกล้องใช้ครับการที่เราจะได้สิ่งหนึ่งมานะครับผมมีคติอย่างหนึ่งเลยที่ติดตัวผมมาตั้งแต่ผมเริ่มมีสมองไม่ใช่ควายเหมือนสมัยก่อนนะนั่นก็คือซื่อสัตย์ซื่อสัตย์กับครอบครัวเท่านั้นเองครับแล้วคุณจะมีทุกสิ่งนะฮะผมก็ไม่รู้นะฮะความจริงใจความอะไรของผมอ่ะผมใส่ไปเยอะครับผมบ้านไม่ได้รวยนะครับฐานะแล้วผมจะเอาชนะใจเอาชนะใจคนที่บ้านแฟนได้นะครับมันมีอยู่วิธีเดียวนะครับคือความจริงใจและซื่อสัตย์แล้วก็ขยันนะฮะแล้วก็อะไรไม่รู้ผมก็ทำตามที่คือมันไม่รู้ดิผมก็เป็นนิสัยอย่างนี้อยู่แล้วไงผมก็ทำออกไปโดยที่ไม่ได้เฟกก็ไม่ได้อะไรนะครับผมก็ทำเต็มที่ทุกครั้งสิ่งที่ได้กลับมาก็คือครอบครัวที่ดีนะฮะจริงป่าววะเออนั่นแหละครับครอบครัวที่ดีไม่พูดถึงครอบครัวแล้วครับพอแล้วก็ขอบคุณคุณภรรยาของผมนะซึ่งน่ารักมากแต่ข้อแม้เยอะเหลือเกินนะฮะผมจะต้องตกเป็นทาสเขาคูณ10ปีนะฮะกล้องตัวเดียวเอ้ยยอมตอนนี้ยอมหมดแหละทำเพื่อใครเนี่ยฮะผมทำเพื่อใครผมไม่ได้สนองนี้ตัวเองนะครับผมก็ทำเพื่อท่านผู้ชมทุกท่านนะครับเพื่อจะได้ชมรับชมสิ่งดีๆไม่ต่อแม่งสิ่งไม่ดีแต่ภาพมันคมชัดอ่ะเออเข้าใจปะภาพมันคมชัดอ่ะเฮ้ยนี่กูแบบดึงแม่น้ำมาอ้างหรือเปล่าก็นั่นแหละเฮ้ยผมทำเพื่อพวกคุณนะผมมองแล้วมันไม่ใช่แค่ตัวผมเองที่ว่ามันไม่ชัดไม่อะไรผมอยากให้ทุกคนดูโดยที่ไม่เปลืองค่าเน็ตเพราะว่าการที่ดู Full HD มันไม่เปลืองเน็ตไงเผื่อใครแบบเน็ตไม่ได้เติมแพ็กเกจเยอะอ่ะผมเข้าใจนะครับไม่ใช่รายเดือนอย่างเงี้ยหรือว่าเน็ตบ้านไม่ได้แบบแรงมากอ่ะแต่เดี๋ยวนี้ก็แรงกันหมดแหละมันก็เป็นวิธีนึงครับที่ทำให้คนดูได้ดูอย่างอิ่มเอมครับไม่เสียอารมณ์ผมก็ยอมเพราะผมก็ชอบดูที่คือวิดีโอสังเกตถ้าวิดีโอที่ดีนะครับประมาณ 480p นะครับความละเอียดอ่ะมันจะต้องชัดแล้วครับระดับหนึ่งเลยคือไม่ต้องดันขึ้นมาถึง 720 หรือ 1080p นะครับมันก็จะสามารถดูได้บางที 360 มันก็ดูได้แล้วอ่ะดูในมือถืออ่ะซึ่งไม่จำเป็นเลยที่จะต้องดู Full HD อ่ะครับจริงๆนะผมเนี่ยคิดถึงเรื่องตรงนั้นมากอ่ะผมก็เลยยอมตัดสินใจซื้อส่วนตัวก็อยากได้อ่ะแหละแต่ก็ถามว่าจำเป็นมากไหมจริงๆก็ไม่ได้จำเป็นมากนะครับผมก็มีกล้องอยู่แล้วแล้วก็ยังใช้ได้ดีอยู่ไม่ได้เสียหายอะไรนะฮะถามว่าสิ้นเปลืองไหมมันก็มีบ้างนะฮะแต่
ผมได้พิสูจน์แล้วไงว่า1ปีที่ผ่านมานะครับ1ปีหรือเกือบ1ปีที่ผ่านมาผมก็ยังทำสิ่งนี้อยู่แล้วก็ทำให้มันดีที่สุดนะฮะเฮ้ยรถสวยว่ะรถมาแล้วนะครับว้าวรถงามกิ๊บเลยเว้ยไม่ได้เจอกัน2สัปดาห์โอ้ล้อเป็นรอยไหมเนี่ยเฮ้ยไปจอดไว้ที่ศูนย์เนี่ยพอดีไปเคมบันไดรอนานเลยนะฮะโอเคครับวันนี้ก็คุยกันมาเยอะมากเลยยังไงก็ขอโทษด้วยแล้วกันที่ว่าอาจจะคลิปลงช้าไปหน่อยช่วงนี้เดี๋ยวจะมีคลิปออกต่างจังหวัดให้ดูกันสิ้นปีนะครับโอเควันนี้ก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ผมด้วยนะครับบ๊ายบายครับเจอกันHappy New Year. Bye-bye.